สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Panda สำหรับ Data Science ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะสอนถึงเทคนิคในการดึงเอาข้อมูลตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายของแต่ละกรุ๊ปของข้อมูลที่อยู่ในตัว Data Frame ออกมานะครับเพื่อที่จะคำนวณหาสิ่งที่เรียกว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีโดยในตัวอย่างนี้นะครับผมเอาข้อมูลค่าเทอมนะครับต่อปีของ Harvard นะครับมหาลัยชื่อดังนะครับโดยที่เขาแบ่งออกมาเป็นหลายๆหลักสูตรนะครับโดยที่ข้อมูลอันนี้นะครับผมเอามาจากตัวนี้นะครับจากเว็บไซต์ตัว Kaggle ตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลดูหน้าตาข้อมูลคร่าวๆนะครับก็จะแบ่งเป็นปีตั้งแต่1985จนถึง2017แล้วก็แบ่งตามตัว School นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ย Course นะครับต่อปีนะครับอย่างเช่นในปี1985ถ้าจะเรียน MBA ที่ Harvard เนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายนะครับค่าเทอม10,000เหรียญต่อปีนะครับนอกจาก Business School แล้วก็ยังมี School อื่นๆอีกนะฮะโดยที่เนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการคำนวณถ้าเราอยากจะดูอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอย่างเช่นจากปี1985นะครับเริ่มต้นที่ 10,000 เหรียญเนี่ยมาจนถึงปี2017ของตัว Business School นะครับมาเป็น 63,000 กว่าเหรียญเนี่ยถ้าจะคำนวณอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีแล้วจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับลองมาดูตัวอย่างแล้วก็หลักการดีกว่านะครับอันนี้ผมก็มีข้อมูลนะครับที่ผมเก็บไว้อยู่ในนี้ก็ดาวน์โหลดมาได้เป็นแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ก่อนนะครับก็เป็น dataframe.rename แล้วก็คอลัมน์บอกไปเลยว่าชื่อเดิมนะครับ academic year ชื่อใหม่เป็น acad year แบบนี้ก็พอนะครับแล้วก็บอกว่าin place เท่ากับ true พิมพ์ data frame ออกมาคราวนี้เราจะได้ชื่อแบบนี้ละแล้วถัดมานะครับจริงแล้วข้อมูลอันนี้มันเรียงตามปีแล้วตาม school อยู่แล้วแต่เพื่อความมั่นใจนะครับเราทำแบบนี้อีกรอบหนึ่งดีกว่านะฮะเราก็บอกว่า df แล้วก็ sort ตัว values นะครับแล้วก็บอกว่าคีย์หลักก็คือ school นะครับแล้วคีย์รองก็คือตัว academic year แบบนี้แบบนี้นะครับเราจะได้ข้อมูลแบบเรียงตามปีแล้วก็ตาม school ออกมานะฮะคราวนี้หากผมต้องการเอาเฉพาะแถวแรกนะครับของแต่ละ school แล้วก็แถวสุดท้ายของแต่ละ school ออกมานะครับเราจะทำแบบนี้นะครับจากข้อมูลอันนี้นะครับผมก็บอกว่าตัวนี้เนี่ย group by นะครับแล้วก็ตัว schoolแล้วก็บอกว่า dot first นะครับน่าดูนะครับ run ผมจะได้เนี่ยข้อมูลในปี1985ของทุก school ที่มีอยู่ในนี้นะฮะคราวนี้ถ้าผมต้องการตัวสุดท้ายนะครับผมก็มา copy ตัวนี้เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนจาก first เป็น last นะครับ run ไปผมจะได้แบบนี้ละคราวนี้ผมต้องการเอา2ตัวนี้นะครับ first กับ last เนี่ยมารวมเข้าด้วยกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างเป็น data frame เบอร์2แล้วกันแล้วผมก็บอกว่า pd.concat นะครับแล้วก็ผ่านตัว data frame 2ตัวเข้าไปนะครับก็คือผ่านตัว first เข้าไปเป็น data frame ตัวที่1และอันหนึ่งก็คือตัว last นะครับ ast ดูนะครับแล้วก็พิมพ์ data frame 2ออกมา run ดูอันนี้นะครับ concat จะเป็นการเชื่อมโดยการต่อข้างท้ายนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมจะมี1985ก่อนพอจบ1985ก็เป็น2017แบบนี้นะครับและคันนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณตัว cumulative นะครับ annual growth rate เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการ pivot ตัว data frame ตัวนี้นะครับเพื่อให้ตัวแถวนะครับของปี2017กับ1985เนี่ยอยู่แถวเดียวกันนะฮะผมก็บอกเนี่ยตั้งชื่อ pivot table อันนี้แล้วกัน data frame 2แล้วก็ใช้ตัว pivot table นะครับบอกว่าตัว index ของเราก็คือตัว school นะครับชื่อ school ของเราแล้วก็ column ของเรานะครับก็คือ academic year ส่วน values นะครับก็เท่ากับ column cost ตัวนี้ดูนะครับถ้าผมทำแบบนี้แล้วผมก็พิมพ์ตัว pivot table ออกมานะครับเห็นไหมครับคันนี้นะครับผมจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ละก็คือพอมี business school ปุ๊บอันนี้ปี1985ก็มาคอลัมน์1 2017ก็มาอยู่ที่คอลัมน์1นะครับคันนี้นะครับ
วิธีการคำนวณตัว cumulative annual growth rate นะครับหรืออัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือให้คิดซะว่าตัว1985เป็นตัวฐานเนี่ยเป็น present value แล้วต้องการหา rate ที่จะ compound ตัว 10,000 ตัวนี้นะครับอย่างเช่นของ business school เนี่ยว่า 10,000 คูณด้วย1บวก rate ยกกำลัง n แล้วจะต้องเท่ากับตัว 63,675 นะครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นสมการคร่าวๆโดยใช้ LaTeX แบบสั้นๆให้ดูละกันนะครับอันนี้ตัวสมการมันจะเป็นแบบนี้นะครับในตัวรูปของ LaTeX เนี่ยสมมุติว่าผมบอกว่าปี1985ให้ชื่อว่า A แล้วกัน A คูณด้วย1บวก rate แล้วก็ยกกำลัง n เนี่ยจะต้องเท่ากับตัว B แบบนี้นะครับโดยที่ตัว n นะครับก็คือดูว่าเราคอมพาวไปกี่ปีอย่างเช่น1985กับ2017เนี่ยก็คือ32ปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัว n ตรงนี้ก็คือ32เป็นต้นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาก็คือตัว r ถ้าเรารู้ตัว n ว่า32แล้วส่วนที่เหลือมันก็คือการสลับสมการกันนะครับเช่นตรงนี้ถ้าเขียนใหม่นะครับก็เป็น1บวก r ยกกำลัง n ก็เท่ากับfraction ของ b หารด้วย a เดี๋ยวอันนี้ในตัว LaTeX นะครับถ้าจะขึ้นบรรทัดใหม่ของสมการเราจะใส่ backslash 2อันรันดูเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นรูปสมการแบบนี้แล้วถ้าจะเขียนต่อให้เต็มเสร็จนะครับผม copy ตัวนี้มาตัวนี้ยกกำลัง n นะครับก็เอามาใส่ไว้ด้านตรงนี้แทนนะครับผมก็บอกว่าตรงนี้ก็ใส่วงเล็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้ b ส่วน a แล้วก็มายกกำลังนะครับยกกำลังด้วย1ส่วน fraction ของ1กับตัว n แบบนี้เห็นไหมครับเราจะได้แบบนี้ละแล้วก็ย้ายเลข1มาด้านนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับสมการตัวสุดท้ายของเราก็เป็นแบบนี้ copy ตัวนี้มาตัวนี้ตัว r ก็เท่ากับตัวนี้ลบด้วย1รันดูเห็นไหมครับเราก็ได้แบบนี้ออกมาอันนี้คือตัวที่เราต้องการนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูตรง LaTeX นิดหนึ่งนะครับไหนๆก็อธิบายแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการให้ทุกสมการทุกบรรทัดนะครับเครื่องหมายเท่ากับตรงกันนะครับเราจะทำแบบนี้จากตรงนี้นะครับเราก็ใส่ตัวคำสั่งพิเศษเข้าไปเพราะว่า begin นะครับ align ตรงนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายเราก็บอกว่าตัว n แล้วก็ align ตรงนี้แล้วตัวนี้นะครับเราต้องการ align ด้วยเครื่องหมายเท่ากับเราก็จะใส่ตัว and ข้างหน้าเครื่องหมายเท่ากับนะครับและคราวนี้เดี๋ยวทุกสมการจะถูก align ด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับรันดูเห็นไหมครับตรงเนี้ยเท่ากับของทุกบรรทัดเนี่ยตรงกันนิดหนึ่งนะครับตรงวงเล็บตรงนี้ถ้าเราอยากให้เป็นวงเล็บตัวใหญ่นะครับคลุมตั้งแต่ A B นะครับเราก็มาแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงวงเล็บตรงนี้เราก็บอกว่า backslash ตัว big เข้าไปนะครับปิดหัวปิดท้ายแบบนี้ big ตัวนี้กับ big ตัวนี้เห็นไหมครับคราวนี้วงเล็บอันนี้ก็จะใหญ่ละครั้งนี้เดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำก็คือทำอันนี้นะครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมต้องหาตัว n ก่อนนะครับตัว n ก็คือเอาคอลัมน์เนี่ยสองอันนี้มาลบกันได้นะครับอย่างแรกเรามาพิมพ์ตัวนี้ pvt แล้วก็คอลัมน์แบบนี้นะครับดูนะครับเราจะมีสองคอลัมน์แล้วสองคอลัมน์อันนี้เป็นอินทิเจอร์อยู่แล้วง่ายเลยนะครับครั้งนี้นะครับผมจะตั้งตัวแปรชื่อ period ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเท่ากับตัว pvtcolumns วงเล็บ1วงเล็บ1ก็คืออินเด็กซ์ของตัวนี้ก็คือตัว2017ลบ pvt.columns วงเล็บ0แล้วก็พิมพ์ตัว period ออกมานะครับนะครับได้32มันก็คือ2017ลบ1985ใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเราจะคำนวณคอลัมน์1เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นตัวคอลัมน์ที่เรียกว่า CAGR หรือว่า Cumulative Annual Growth Rate จากสมการอันนี้นะครับเราก็มาดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดู2วิธีแล้วกันนะครับวิธีแรกนะครับเราก็บอกเลยนะครับนี่คือ data frame ของเราแล้วเราดึงข้อมูลนะครับของคอลัมน์ปี2017นะครับ
ก็คือเราจะเขียนตัวนี้นะครับ b หาร a ตัว b คือเป็นปีสุดท้ายนะครับคือ2017ส่วนตัว a ก็คือตัวนี้นะครับ pvt นะครับเราดึงทุกแถวเอาของ1995ไอ้ทศที1985แล้วตรงนี้เดี๋ยวใส่วงเล็บให้ตัวนี้ยกกำลังนะครับใช้ดาว2อันแล้วก็1ส่วนด้วย p เหลี่ยแบบนี้แล้วก็ลบด้วย1ดูนะครับถ้าผมรันแค่นี้รันดูตรงนี้นะครับก็ถือออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นตัวอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของตัว Business School นะครับของ Harvard ก็คือพูดง่ายๆเฉลี่ยต่อปีแล้วขึ้นค่าเทอมไปประมาณ 5.9% หรือว่าประมาณ 6% ต่อปีนั่นเองนะครับพอเราได้แบบนี้นะครับขั้นตอนถัดมาเราก็ copy ตัวนี้เนี่ยแล้วเราบอกว่า PVT สมมุติตั้งชื่อคอลัมน์ CAGR ว่าให้เท่ากับตัวนี้แล้วก็พิมพ์ PVT ออกมานะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวเนี่ยค่าเทอมนะครับที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีนะครับจากค่าเทอมตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะมาพลอตกราฟดูก็ได้นะครับผมก็บอกว่าตัว PVT นะครับแล้วก็เอาคอลัมน์ CAGR นะครับ dot plot แล้วก็บอกว่าเป็นกราฟแท่งละกันนะครับขายเท่ากับตัวนี้ดันดูเห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ยเป็นค่าเทอมแล้วถ้าอันนี้นะครับผมบอกว่าอย่างนี้ดูไม่ค่อยเรียงลำดับเท่าไหร่ผมต้องการเรียงลำดับหน่อยนึงนะครับก็ปีตัวนี้มาแปะไว้นะครับแล้วตรงนี้ก็บอกว่า sort values เข้าไปนะครับแล้วตัวนี้เป็น series นะครับเราเลือกมา1คอลัมน์เพราะฉะนั้นมันคือ series แล้วก็ทำแบบที่ได้รันเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าตัว public health นะครับหลักสูตร1ปีเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมีการขึ้นค่าเทอมสูงสุดเลยนะครับ MBA เนี่ยเป็นอันดับที่3แบบนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับตอนที่เราสร้างตัวนี้เนี่ยผมจะเขียนเป็นฟังก์ชันแล้วก็ใช้ตัวแลมด้าเข้ามาช่วยก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับนี้ผมเขียนฟังก์ชัน CAGR แล้วก็ผ่านค่า AB แล้วก็ period เข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ผมก็บอกเลย return นะครับ B หาร A นะครับยกกำลัง1หาร period แล้วก็ลบ1แบบนี้ตรงนี้อาจจะเขียนตัว docstring ให้หน่อยนะครับก็บอกว่าตรงนี้คือcumulative annual growth rate CAGR แบบนี้ A ก็บอกว่าเป็น value in the first year แล้วกันเขียนง่ายๆนะครับ B value in the last year แล้วก็ period ก็เท่ากับ number of years เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วผมรันตัวนี้ดูนะครับตัว CAGR นะครับลองทดสอบดู CAGR สมมุติว่าผมใส่ตัวเลขของ Harvard เข้าไปแล้วกันนะครับกลับไปดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับคือเป็น 163675 อันนี้คือ63675แล้วก็ผ่านตัว period ซึ่งเราเคยคำนวณมาแล้วนะครับค่า period เห็นไหมครับได้ออกมา 0.059ตัวเลขตัวเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้แบบนี้มานะครับเราก็ทำแบบนี้ได้นะครับเราใช้ตัว apply นะครับมาดูเทคนิคนะครับ apply ตัวนี้เราบอกว่าเป็น lambda นะครับตั้งชื่อแบบนี้แล้วก็ในนี้นะครับผมก็เรียกใช้ตัวฟังก์ชัน CAGR ของผมนะครับผ่านค่าคือตัว v ตัวนี้นะครับจะแทนตัว data frame นะครับอันนี้เราต้องบอกว่าเราจะใช้ข้อมูลตัวไหนของ data frame นะฮะในนี้นะครับผมก็บอกว่าผ่านค่าปี1985ก็คือคอลัมน์1985นะครับแล้วก็คอลัมน์2017เข้าไปแล้วก็ผ่านตัว period นะครับซึ่งมีค่าที่เราคำนวณมาก่อนหน้านี้นะครับตัว period เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับแบบนี้แล้วเราก็บอกว่าตัวสำคัญคือ axis เท่ากับ1แบบนี้รันดูนะครับเราจะได้ข้อมูลเหมือนกับวิธีการที่เราใช้เมื่อกี้เลยนะครับตัวเลขเนี่ยตัวเดียวกันเราได้แบบนี้มานะครับพอเรา proof ตัวนี้แล้วเราก็สามารถมาสร้างเป็นคอลัมน์ได้นะครับตรงนี้ผมพิมพ์ตรงนี้ pvt cagr
2ให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เปรียบเทียบกับอันก่อนหน้าได้นะครับแล้วผมก็พิมพ์ตัวนี้ออกมารันดูนะครับเห็นไหมครับ2คอลัมน์เนี่ย CAGR กับ CAGR 2นะครับได้ข่าวมาเท่ากันนะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการประยุกต์ใช้ตัว first กับ last ในข้อมูลที่เรามีการจัดกรุ๊ปในลักษณะเช่นนี้นะครับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ